สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่าครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยวันนี้เราได้คุยกันแน่นอนนะครับวันนี้เป็นรายการสดครับย้ำเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมชอบมากที่เวลาเป็นรายการสดวันนี้ก็เดินไปที่ห้างสรรพสินค้าก็มีคุณพี่เรียกคุณพี่แล้วกันก็ทักว่าคืนนี้จะติดตามชมนะบอกไปแล้ว4642200ครับส่งเมสเซจส่งข้อความเข้ามาถามอาจารย์ทักทายอะไรก็ได้หรือไปที่ Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ครับ /เสรีดราม่าครับหรือจะเขียนจดหมายมาที่นี่ก็ได้เขียนจดหมายมาที่นี่นะจดหมายที่ได้รับเลือกมาตอบในรายการเรามีของที่ระลึกให้ด้วยอ่ะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราทักทายอาจารย์ดีกว่าอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับเมื่อกี้นอกรายการก็พูดกันหลายเรื่องนะบางเรื่องก็ไม่น่าจะมาพูดออกอากาศดังนั้นก็เอาเรื่องที่เขาเตรียมมาดีกว่าเรื่องแรกอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันจำได้ไหมครับที่ก๊อฟนำเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นำรูปน้องเด็กแมวท่านหนึ่งที่ไปเกาะนาฬิกาเขาก็รู้แล้วนี่ลืมในโรงแรมใช่ประเด็นคืออย่างนี้ตอนเธอโพสต์เธอก็กล่าวหาเด็กว่าเด็กเนี่ยขโมยแต่ตอนนี้เธอเจอแล้วเธอเงียบเธอไม่โพสต์ไม่ใดๆซึ่งเขาบอกอย่างนี้ครับคุณเมธาพันธ์เฟื่องฟูกิจการเนี่ยครับเป็นผู้ใหญ่บ้านดอยปุยเนี่ยเขาก็พยายามเหมือนกำลังอยู่ระหว่างศึกษาแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรต่อไปควรจะเนาะควรจะเพราะว่าสิ่งที่เธอทำครับทำลายชื่อเสียงเด็กครอบครัวเด็กครับหมู่บ้านและการท่องเที่ยวประเทศไทยสำคัญที่สุดที่เขาเป็นผลเธอมีผลกระทบในเชิงลบเยอะมากโดยที่เธอเองนั้นเนี่ย jump to conclusion นะครับสรุปเอาโดยที่ยังไม่ได้ดูอะไรให้ดีก่อนหน้านั้นเพียงแต่ใช้รูปที่เด็กเกาะแขนเธอตรงนาฬิกาพอดีเท่านั้นเองแล้วหายปุ๊บหาไม่เจอปุ๊บโทษเลยและภาพนั้นมันก็เป็นภาพนิ่งมันไม่ใช่วิดีโอมันไม่เห็นความต่อเนื่องกันในแง่อย่างนี้อาจารย์สมมุติเป็นเราตอนนั้นที่เราสมมุติก็ของหายเราก็เห็นภาพเราก็เลยสะเทือนใจโวยวายโพสต์ไปแล้ววันนี้เรารู้แล้วว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เอาก็ต้องขอโทษเนาะต้องโพสต์ขอโทษและขอโทษใหญ่ๆด้วยเขียนข้อความอาจจะต้องยอมรับผิดประนามตัวเองด้วยซ้ำเพื่อที่จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะกลับคืนเข้ามาได้และการท่องเที่ยวประเทศไทยจะไม่เสียหายเพราะเธอทำอย่างนี้คนอาจจะไม่อยากมาท่องเที่ยวประเทศไทยหรือถ้ามาก็จะไม่ไปที่เมืองนั้นเด็กเคยได้สตังค์จากการถ่ายรูปก็จะไม่ได้อีกต่อไปค่ะก็อย่างนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องของคุณฝรั่งคนนี้ก็คงดำเนินการกันต่อไปแต่ก็มองว่าอย่างนี้ว่าเวลาเรารู้สึกอะไรอย่างที่อาจารย์พูดเสมอว่ารู้สึกปุ๊บอย่าเพิ่งโพสต์จับต้นชนปลายหาความจริงขั้นที่1ขั้นที่2หาความรู้ให้พร้อมมูลก่อนคือต้องแฟกต์ไฟดิ้งต้องแฟกต์ไฟดิ้งอย่างที่บอกอ่ะถ้าพูดถึงข่าวดราม่าต่างๆเนี่ยนะคะพี่จะเช็คกับสื่อออฟไลน์เสมอคนนั้นเลิกกันอย่างสมมตินะยกตัวอย่างง่ายๆชาคริตกับวุ้นเส้นนะครับถ้าหากมันยังอยู่ในแค่ออนไลน์พี่จะยังไม่เชื่อนะครับแต่เมื่อทีวีออกอากาศและไทยรัฐพาดหน้าหนึ่งพี่จึงจะเชื่อเริ่มเชื่อแล้วแต่อย่างไรก็ตามเรื่องชายคิดกับวุ้นเส้นเนี่ยก็เตือนนิดนึงนะครับต่อให้วันนี้ข่าวออกเขาเลิกกันเรื่องผัวเมียอาจารย์ เขาไปถึงหน้าอำเภอแล้วเขาตัดสินใจดีกันแล้วก็ง่ายเหมือนกันนะเนาะดังนั้นอะไรก็ตามคุณผู้ชมย้ำกันอย่างนี้ว่าถ้าไม่ใช่ความจริง 100% อย่าเพิ่งมาโพสต์อย่าเพิ่งไปตำหนิอย่าเพิ่งไปตัดสินใครเขานะครับอ่ะนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองมันมีภาพที่เตรียมงานทีมงานเตรียมมาครับมันเป็นภาพของพ่อค้าเข็นรถขายของข้างบนทางเท้ากำลังยกมือไหว้เจ้าหน้าที่คุณผู้ชมก็คาดว่าน่าจะเป็นเทศกิจตอนนี้อย่างที่ก็บอกแหละพอเราเห็นภาพนี้ปุ๊บมันไม่ได้บอกเล่าอะไรมันจับความรู้สึกสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็โทษเทศกิจว่าต้องไปทำอะไรเขาหรือเปล่าเขาเลยไหว้อีกฝ่ายหนึ่งก็ไปโทษคนค้าขายว่าขายผิดประเภทหรือเปล่าเวลาลงแบบนี้อาจารย์ดราม่าเขาดราม่าว่าเทศกิจต้องทำอะไรแน่เลยอย่างเงี้ยเราจะตัดสินเรื่องนี้ยังไงกันดีก็เมื่อคุณยังไม่รู้เขาทำอะไรคุณจะมาเขียนทำไมแล้วว่าต้องทำอะไรแน่เลยอีกคนโพสต์เนี่ยก็สำคัญควรจะโพสต์เล่ามาอาจารย์คือถ้าคุณสงสัยคุณโพสต์ว่าไงรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับภาพนี้ดีกว่าไหมไม่มีข้างผิดไม่มีข้างถูกแต่อยากรู้เผื่อถ้าใครรู้จะได้เล่าเออคุณผู้ชมเห็นไหมไม่ได้บอกว่าโพสต์ไม่ได้โพสต์ได้แบบตั้งคำถามที่ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นคำถามกลางๆแต่ถ้าถามว่าเทศกิจไปทำอะไรเขาอันนี้คุณตัดสินไปแล้วว่าเทศกิจไม่ดีแน่ๆใช่ดังนั้น
มันเป็นเรื่องของภาพจำด้วยไหมครับอาจารย์คือประมาณว่าเหมือนคนก็จะจำว่าเวลาเจอภาพแบบนี้เทศกิจกับพ่อค้ามันจะดูว่าพ่อค้าน่าสงสารเทศกิจใจร้ายอะไรแบบนี้นะครับแต่คนบางคนที่เขาไม่เอาภาพนี้มาตัดสินเขาเอากฎหมายมาตัดสินเขาก็จะบอกว่าอย่าใช้ความจนมาอ้างให้ตัวเองทำผิดกฎหมายได้ซึ่งเรื่องนี้พี่เป็นคนหนึ่งนะคะซึ่งหลายคนอาจจะเกลียดขี้หน้าพี่แต่พี่ก็ไม่กลัวที่จะเกลียดอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ได้พูดเรื่องนี้ในรายการแน่ก็เห็นแล้วว่าเขามีการยกเรื่องนี้มาพูดกันเพราะว่าถ้าใครก็ตามทำผิดกฎหมายห้ามอ้างความยากจนไม่ใช่เพราะฉันจนฉันจึงทำผิดกฎหมายได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะครับกฎหมายนั้นเนี่ยครอบคลุมทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนเรียนสูงเรียนต่ำแค่ไหนอย่างไรกฎหมายต้องเป็นกฎหมายเนาะอย่าอ้างว่าเรียนน้อยเงินน้อยเรารวยเรียนเยอะถ้าคุณผิดกฎหมายมันคือผิดกฎหมายนะอาจารย์เนาะถูกต้องอ่ะนั่นคือหนึ่งเรื่องมีอีกภาพหนึ่งพอดีประมวลภาพนี้ก็เป็นภาพเขาบอกว่าแอบถ่ายรูปหมอมาประจานซึ่งอย่างที่ก็บอกแหละว่าเวลาเราเอาภาพมาแปะเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องเล่าให้ดีไหนประจานยังไงรูปนี้จะเป็นรูปที่เขาบอกเป็นภาพถ่ายของนายแพทย์หน้าห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็ต่อว่าบอกว่าหมอคนนี้มัวแต่เล่นโทรศัพท์ไม่ยอมส่งตัวคนไข้โดยเขียนว่าลุงจะตายอยู่แล้วมัวแต่เล่นโทรศัพท์บอกให้ส่งตัวไปก็ไม่ส่งเดี๋ยวจะฟ้องแน่ๆอันนี้ลงมาแบบนี้ก่อนอาจารย์เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับคนเคยด่าพยาบาลว่าเล่นโทรศัพท์แต่จริงๆแล้วพยาบาลกำลังรายงานอาการให้หมอทราบเพราะเป็นการดูแลคนไข้ออนไลน์ซึ่งอันนี้อาจารย์เรื่องเดียวกันเลยเขาก็บอกคุณหมอเนี่ยกำลังโทรศัพท์คุยกับโรงพยาบาลอื่นเพื่อจะส่งตัวคนไข้คนนี้นี่ไงคุณเอาแค่ภาพที่คุณเห็นแล้วคุณสรุปตัดสินว่าเขาเล่นโทรศัพท์ที่จริงแล้วหมอหรือพยาบาลเขาก็มีความรับผิดชอบของเขาที่เขาทำอย่างนี้เพราะเวลานี้เทคโนโลยีมันเอื้อให้การใช้ออนไลน์ได้เขาก็ออนไลน์ที่ก็ยก3ภาพนี้มาพูดกับอาจารย์ในช่วงต้นของรายการคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันมีความเหมือนกันใน3เรื่องคือภาพเนี่ยตัดสินเองหมดเลยแล้วก็โดยไม่รู้เรื่องใช่เนี่ยครับอยากให้อาจารย์ให้ทัศนคติหรือคำแนะนำกับคุณผู้ชมซึ่งที่ตอนนี้โซเชียลมันใกล้ตัวเหมือนคุณลุงคนที่โพสต์ภาพเนี่ยก็อย่างเขาโพสต์ภาพอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนดูเราบอกอ้าวแล้วรู้เหรอว่าหมอเขาเล่นโทรศัพท์หรือเขาใช้โทรศัพท์กำลังทำอะไรอยู่ตั้งคำถามแบบนี้สิคะดังนั้นก็ยกขึ้นมาครับคุณผู้ชมตั้งใจจะพูดแค่ว่าบางทีเราโพสต์ภาพแล้วเราตัดสินโดยตัวเรายังไม่ได้มีความจริงใดๆเนี่ยมันทำร้ายคนอื่นน้องเด็กชาวเขาโดนทำร้ายเทศกิจโดนทำร้ายคุณหมอโดนทำร้ายโดยที่เรานั้นไม่รู้เลยว่าจริงเท็จประการใดเขาดีเขาเลวเราก็ไม่รู้สิ่งที่เราเห็นเป็นภาพเราไม่รู้เขาทำไปเพื่ออะไรดังนั้นฝากไว้คุณผู้ชมจะโพสต์จะอะไรตั้งสติดีๆต่อให้เห็นภาพแล้วก็ไม่ควรไปเขียนด่าทอตามเลยถามเลยว่าคุณโพสต์แล้วแน่ใจเหรอเขาก็ทำเรื่องอย่างนี้ได้ถูกไหมครับอาจารย์ใช่เพราะว่าเนี่ยครั้งที่พยาบาลเนี่ยเขากำลังติดต่อกับหมอโดยการใช้ไลน์เนาะฝากเอาไว้ครับนี่คือเรื่องที่ยกมาแต่ว่าทีมงานเตรียมเรื่องราวดราม่าไว้เพียบเลยไปชมวิธีอ่านครับเจอเงินตาแผง15,000ยังตั้งใจช่วยไม่ก่อกระแสไม่โหนกระแสหนุ่มเจ้าของสมุนไพรหลงผัวโพสต์อ้างเจอเงินลุงแผนวอนแชร์ประสานคืนชาวเน็ตจวกเกาะกระแสเจ้าตัวกลับลำปัดเจอเงินเผยตั้งใจช่วยบริจาคแจ้งเหตุหวังลุงหมดห่วงเรื่องเงินหายดราม่านักศึกษาฝึกงานเปิดความลับบริษัทจนถูกไล่ออกบทเรียนแสนแพงนักศึกษาฝึกงานโดนเด้งก่อนกำหนดหลังแหกทำความลับรั่วปล่อยเบื้องหลังนิตยสารก่อนวางแผนเพื่อนร้อนแทนด่าหยาบลั่นไม่แฟร์จบพิพาท MV เพื่อนหายเพราะขายตรงพอศูนย์เครือข่ายขายตรงไม่ปลื้มติงเหยียดหยามอาชีพหลังได้ชม MV แบบนี้ถามคำถามนึงว่าคุณอุ้ยเขียนเพลงนี้คุณอุ้ยได้อะไรกับเพลงนี้อะคะถามคำนึงว่าเพลงนี้ใครฟังแล้วรู้สึกดีบ้างไม่ว่าคนจะทำอาชีพนี้หรือไม่ทำอาชีพนี้ก็ไม่มีใครรู้สึกดีกับเพลงนี้เลยคุณได้อะไรกับการเหยียดหยามเหยียบย่ำอาชีพคนอื่นหรือคะด้านอุ๋ยบูดาเปสต์ยิกแกมหยอกโพสต์ตอบอย่างหงุดหงิดคิดบวกแล้วจะรวยยอมถอยเปลี่ยนชื่อเพื่อนหายเพราะขายอ้อมลั่นไม่หากินบนความขัดแย้งอายไหมเกาหลี
ขึ้นป้ายเตือนคนไทยแบบนี้เจ็บไหมชาวโซเชียลโพสต์ระบายเมื่อเกาหลีมองไทยเทียบแรงงานต่างด้าวติดป้ายภาษาไทยเตือนไม่มีวีซ่าทำงานเจอปรับอ่วมจ่อขึ้นบัญชีดำห้ามฉี่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เหตุคุมเข้มหลังพบลักลอบทำงานกว่า 50,000 รายอีกมุมตลกร้าย Saturday Night Live เกาหลีหยิบประเด็นรักหนุ่มต่างชาติสมหวังยากเหตุเข้าเมืองผิดกฎหมายผู้ค้าลุกฮือกทม.ทวงคืนทางเท้าสยามกทม.ไม่เจรจาส่งเทศกิจเฝ้าจุดยกเลิกแผงลอยหลังเหตุหาบเร่สยามประท้วงโวยขายทางเท้าเสรีไล่บี้ห้ามสื่อคนนอกถ่ายคลิปฝังอีกมุมคนเมืองว่ายังไงกับทางเท้าแบบไร้แผงลอยถ้าแบบวันที่แบบไม่มีแผงลอยก็จะแบบเดินได้สะดวกกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่สมควรมาตั้งแต่ทีแรกแล้วรู้สึกว่ามันเดินสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ปลอดภัยขึ้นเพื่อนก็เคยเหมือนโดนล้วงกระเป๋าเห็นใจเนาะคนค้าขายอะเนาะแบบว่าหาเช้ากินค่ำกฎหมายเขากำหนดว่ายังไงก็ต้องรับแต่กฎหมายเขาอะค่ะเรียกว่าหลากหลายเรื่องราวเลยคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับก่อนจะคุยกับอาจารย์ย้ำว่านี่คือรายการสดคุณผู้ชมร่วมคุยกับเราได้ส่งข้อความมาที่464-2200นะครับหรือไปที่ Facebook ก็ได้ /เสรีดราม่าหลายคนอาจารย์ตอนนี้ชมอยู่ที่ Facebook Live ด้วย Facebook Live นี่ดีนะครับเพราะว่าเวลาใครที่ชม Facebook Live อยู่เขาพิมพ์ได้เลยอาจารย์ใช่ๆเรื่องแรกก็ว่าอาจารย์น่าจะตามข่าวนี้ที่มีคุณลุงท่านนึงที่ชื่อคุณตาแผนนี่แหละอายุ72ปีนะครับเป็นชาวบุรีรัมย์ที่เดินจุงหลานหาเงินที่แกก็เก็บหอมรอมริดเรียกว่ามาทั้งชีวิตแล้วหล่นหายประเด็นก็จริงๆตอนนี้จบไปด้วยดีนะครับคนก็ไปร่วมกันบริจาคให้เงินให้ทองแกด้วยความเห็นใจแต่มันมีเรื่องราวดราม่าที่ค้างอยู่แล้วก็จะมาถามอาจารย์หน่อยร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยพอดีระหว่างที่เงินหายนั้นก็มีเพจมีผู้ใช้ Facebook ว่าคุณวราพงศ์เนี่ยนะครับได้โพสต์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเจอเงิน 15,000 ของคุณตาแล้วต้องการคนจะส่งคืนซึ่งพอโพสต์ไปครับอาจารย์มีคนแชร์ไปประมาณ300กว่าคนตอนนี้มันก็เหมือนแบบคนในโลกโซเชียลอาจารย์เวลาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจับผิดกันมันก็ไปจับผิดว่าจริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าในที่สุดเรื่องมันก็โอละพ่อว่าจริงๆเขาไม่ได้เจอคนก็ไปตำหนิติเตียนเขาเนี่ยไปโหนกระแสคุณลุงอยากดังอันเนื่องมาจากเจ้าของ Facebook เนี่ยเขาขายครีมคนก็ไปตำหนิเขาแหละว่าเนี่ยอยากจะดังก็เลยมาอาศัยลุงเขาแล้วก็สร้างเรื่องว่าตัวเองเจอนู่นนี่นี่นั้นเจ้าของ Facebook เขาก็บอกนะครับว่าจริงๆเขาไม่ได้เจอหรอกแต่ที่เขาโพสเนี่ยเขาอยากช่วยลุงแต่ว่าก็ไม่รู้จะหาลุงยังไงก็เลยโพสเหมือนให้คนช่วยตามหาอาจารย์ว่าเรื่องนี้มันยังไงดีครับถ้าเป็นพี่นะพี่อยากช่วยพี่ก็จะพูดตรงๆพี่จะไม่โกหกพี่ก็บอกว่าได้ข่าวลุงแล้วเห็นใจใครพอจะตามลุงได้ไหมผมพร้อมจะบริจาคให้ลุงจะง่ายกว่าด้วยง่ายกว่าแล้วก็ดูตรงไปตรงมาไม่มีใครด่าเพราะเราไม่ได้โกหกว่าเราเจอเพราะสุดท้ายคนก็เขาจับได้ไงอยากจะรู้คนก็ไปถามเยอะๆแหละแล้วก็เหมือนกับว่าไปตำหนิติเตียนเขาว่าแล้วตั้งนานทำไมไม่โพสต์วันที่คุณเจอเนี่ยสมมติว่าสมมติของคุณลุงหายวันที่หนึ่งกว่าเรื่องนี้มันจะดังมันใช้เวลาจนเรื่องลุงดังคนทำไมเพิ่งมาโพสต์คนไปจับไปจับมาเขาก็เลยยอมรับแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมเราก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาตั้งใจจะโหนกระแสพี่ไม่ได้บอกใช่แต่อาจารย์กำลังจะพูดแค่ว่าทำอย่างไรให้เรื่องนี้มันแบบได้รับความชื่นชมไม่รู้จะเกิดพี่มีความสุขว่าลุงน่าสงสารครับผมพี่ก็จะบอกว่าถ้าเงินลุงหายแล้วก็ถ้าหาไม่เจอครับผมพร้อมที่จะช่วยลุงครับใครรู้ว่าลุงอยู่ที่ตรงไหนช่วยตามลุงให้ผมหน่อยนะก็จะไม่มีใครมากันข่าวไม่มีใครมาตำหนิติฉินแล้วว่าเราโกหกซึ่งจริงๆนะคุณผู้ชมคุณลุงเนี่ยได้รับเงินบริจาคและเงินช่วยเหลือจากประชาชนมากมายเลยนะไม่มีใครมาบอกเลยว่าก๊อฟก็ร่วมบริจาคไป500บาทแล้วก็โพสต์ไม่แต่อันเนี้ยที่มันดูรู้สึกคนก็ตีความได้เพราะบังเอิญคุณขายของใช่นี่แหละกำลังจะพูดกับอาจารย์ว่าบังเอิญถ้าเป็นก๊อฟแล้วก็ไม่ได้ขายอะไรแล้วก็อยากทำงานก็อาจจะโดนตำหนิน้อยลงว่าก็ไม่อยากช่วยแต่หาตัวไม่เจอแล้วไม่ได้ขายอะไรต่อแต่เผอิญคุณเจ้าของ Facebook เนี่ยแกขายของด้วยไงอาจารย์ก็ยังเหมือนพี่โพสช่วยน่าจะยบุรพาไปเป็นพี่ใครมาด่าพี่เลยเพราะเราไม่ได้ขายอะไรพี่ไม่ได้ขายอะไรพี่ไม่ได้โหนกระแสอะไรทั้งสิ้นหนึ่งความดังเราก็มีแล้วสองเราไม่ได้มีอะไรขายงั้นเอางี้ก็มองมุมกลับอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้บอกว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาโหนกระแสแต่สมมติถ้าก๊อฟขายครีมพอดีอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยคุณตาคนนี้เงินหายโพสต์ดีกว่าฉันจะได้ดังครีมฉันจะขายได้ด้วย
อันนี้เป็นการ PR ที่โอเคมั้ยอาจารย์ว่าแค่เจตนาก็ใช้ไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยแหละครับเจตนาของคุณไม่ได้ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงเนาะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ไม่พูดต่ออย่างที่ก๊อฟอาจารย์พูดเสมอว่าบางทีเรื่องใน Facebook เนี่ยเราตัดสินไม่ได้ 100% ที่เรากำลังพูดโดยเฉพาะอาจารย์กำลังแล้วแค่แนะนำเท่านั้นถ้าจะทำอย่างไรโดยเฉพาะช่วยคนอื่นโดยไม่ต้องให้คนมาตำหนิติเตียนก็พูดตรงๆอยากช่วยนี่ได้ข่าวคุณลุงคนนั้นแล้วอะอยากบริจาคอะใครมีเบอร์บัญชีเขาก็เหมือนพี่เหมือนกันพี่ก็บอกว่าเนี่ยนาจิโอพระเขาหาเงิน3ล้านที่จะไปเพราะฉะนั้นใครอยากจะบริจาคนะได้โทรคุยกับทางนู้นเขาแล้วนี่เบอร์โทรศัพท์นี้มีโทรไปสิเนาะเอาเป็นว่าทำอย่างนี้ง่ายแต่ขณะเดียวกันพี่บริจาคไปพี่ก็ไม่เคยบอกว่าพี่บริจาคเท่าไหร่ไม่บอกถูกน้อยมากไม่สำคัญสำคัญว่าเราตั้งใจจริงครับใช่จริงใจจะช่วยดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนไม่ได้โทษว่าคุณตั้งใจโหนกระแสแต่สิ่งที่คุณทำมันทำให้เกิดกระแสติชินนินคุณเริ่มต้นด้วยการโกหกคุณจึงโดนกระแสค่ะดังนั้นถ้าเริ่มต้นด้วยความจริงใจไม่โกหกซะตั้งแต่ต้นก็ไม่โดนก็ไม่เป็นหานเนาะอ่ะนี่คือเบรกที่1ของเราคุณผู้ชมย้ำอีกทีหลายเรื่องหลายราวเมื่อกี้นี้ส่งเอาไว้ช่วงหน้ามาพูดคุยกันติดค้างเรื่องอะไรหรืออยากแชร์กับอาจารย์ส่งข้อความเข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่เดียวครับ